สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับพวกเรา3คนในรายการ Lady 3 Gents ค่ะใช่แล้วค่ะรายการที่จะมาลดช่องว่างทางความคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติในการเลี้ยงลูกนะคะแต่วันนี้ก็มีปัญหามาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะช่วงนี้หนูก็มาสังเกตว่าเฮ้ยทำไมลูกสาวเราไม่มีดั้งเลยเฮ้ยมาเดลคือตอนที่เขาเกิดมาตอนแรกอะค่ะเห็นชัดว่ามีดั้งแต่ว่าตอนนี้นับปัจจุบัน2ขวบเนี้ยแฟลตเนี่ยแก้มมาปิดแก้มเยอะแก้มก็ปิดใช่บางทีแก้มเนี่ยดึงหรือเปล่าอาจจะต้องรออีกนิดนึงคือก็ไม่แน่ใจเพราะก็ตัวพ่อกับตัวแม่ก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็เลยทำตามแบบโบราณที่เขาบอกว่าอาบน้ำก็ให้ดึงนี่ก็ดึงจนนี่ก็เลยจะบอกว่าเชื่อวิธีที่โบราณบอกใช่ไหมว่าแบบว่าอาบน้ำเสร็จต้องแบบดึงก็ไม่รู้ว่าเชื่อได้ไหมแต่ว่าทำไว้ก่อนอยากจะแชร์ประสบการณ์นี้เพราะว่าแม่เนี่ยของฮันนี่เนี่ยเขาก็คิดว่าเราจะไม่มีดั้งแม่ก็กลัวไงเดี๋ยวไม่สวยแม่ก็ดึงด้วยความเชื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องขึ้นสูงแน่นอนแต่จริงแล้วเชื่อว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็ยีนส์มากกว่านะถ้าพ่อแม่มีดั้งเนี่ยลูกก็ต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนของกระดูกที่ค่อนข้างจะอ่อนฉะนั้นเนี่ยดึงไปมันอาจจะดูขึ้นมาแป๊บท้ายสุดแล้วมันก็กลับเข้าสู่เชฟและพี่คิดว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นส่วนของกระดูกเนี่ยเด็กเนี่ยบางทีความเจริญเติบโตเนี่ยยังโตได้อีกจนถึงโอ้โห20ขวบแต่ของพี่เปิ้ลนี่นะแม่เล่าให้ฟังนะว่าของพี่เปิ้ลนี่เอาไม่หนีบเลยนะจริงหนีบพังเอาเลยอ่ะหนีบจริงเหรอพี่เป็นมนุษย์ไม้หนีบหรอไม่รู้เขาแล้วเราก็ไม่กล้าทำกับลูกเราแต่เราก็ดึงเหมือนกันแต่ก็อยากจะคิดอย่างที่พี่ฮันนี่คิดเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อหนูก็บอกเหมือนกันว่าตอนพวกหนูอ่ะก็ไม่ได้ดึงนะมันก็มาเองอะไรเงี้ยก็เลยก็มีทุกคนก็มีจมูกนะไม่มีจมูกหายใจยังไงนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นจริงๆพี่ขอแนะนำว่าจองทริปไปเกาหลีค่ะอ๋อมีให้ลูกก่อนไปเลยค่ะไปกับหนูแหวนได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เราไปมัมมี่ทริปกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะช่วงมัมมี่ทริปคนไทยไม่ว่าจะภาคใดๆก็ตามมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาต้องมีแม่ซื้อประจำตัวคอยปกป้องดูแลค่ะจะเห็นได้ว่าทารกที่เกิดใหม่นั้นมักจะนอนยิ้มเล่นอยู่คนเดียวทั้งนี้เพราะมีแม่ซื้อคอยหยอกล้อเล่นอยู่ด้วยค่ะอย่างในภาคกลางเชื่อว่าแม่ซื้อเป็นผู้ประจำทารกมีอยู่ทั้งหมด7ตนค่ะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปได้แก่แม่ซื้อวันอาทิตย์ชื่อว่าวิจิตรมาวันมีหัวเป็นสิงมีผิวกายสีแดงวันจันทร์ชื่อว่าวันนงครานมีหัวเป็นม้ามีผิวกายสีนวลวันอังคารชื่อว่ายักษะบริสุทธิ์มีหัวเป็นควายผิวกายสีชมพูวันพุธชื่อว่าสามมลทัศน์มีหัวเป็นช้างผิวกายสีเขียววันพฤหัสบดีชื่อว่ากาโลทุกมีหัวเป็นกวางผิวกายสีเหลืองอ่อนวันศุกร์มีชื่อว่ายักษ์นงเยามีหัวเป็นโคผิวกายสีฟ้าอ่อนและวันเสาร์ชื่อว่าเอกาลัยมีหัวเป็นเสือผิวกายสีดำค่ะการทำพิธีรับขวัญเหมือนกับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่และเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่เด็กเป็นประเพณีโบราณที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษตามความเชื่อของคนในแต่ละพื้นที่ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของความเชื่อแบบโบราณค่ะช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการดึงจมูกแล้วจะต้องโด่งจะต้องโด่งไม่โด่งไม่รู้อะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะแต่สุดท้ายก็พันธุกรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเรื่องอะไรอีกคะมีค่ะคราวนี้มาที่คิ้วค่ะพี่เปิ้ลโอ้พี่รู้เลยจะถามว่าอะไรใช่อันชันทาคิ้วคือหนูก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงแต่ว่ากับลาลาเบลหนูก็ทำเหมือนกันแล้วกับหนูพ่อหนูก็ทำเหมือนกันของพี่ก็ทำเหมือนกันจริงๆคิ้วแล้วก็ผมด้วยใช่ไหมคะใช่ก็อย่างนี้ก็จะอันชันมาแบบว่าผสมน้ำนิดนึงแล้วก็หมาดบีบให้หมาดแล้วก็ทาให้มันเป็นรูปโค้งกับคิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็ทาลูกผมแล้วมันเวิร์กไหมอ่ะอันนี้มันเวิร์กนะทำไมมันถึงเวิร์กอะคะเพราะอันชันสารจากดอกอันชันสารจากดอกอันชันคิดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วตอนนี้ลาลาเบลก็คิ้วชัดอะค่ะเลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นจากอันชันเออลูกพี่เปิ้ลก็คิ้วชัดทั้งคู่เลยเออก็เลยว่าไม่รู้สินะเพราะว่าเราอาจจะมีคิ้วด้วยมั้งแม่ก็เลยไม่ได้ทำให้แต่ง่ายมากเลยนะวิธีแก้ปัญหาถ้าไม่มีก็เขียนเนาะเดี๋ยวนี้เขียนก็ได้ปลอกคิ้วก็ได้เขาสักกัน6มิติแล้วค่ะพี่เปิ้ลแต่ว่ามิติเป็นไงคะแต่ว่ามันต้องแบบเป็นสาวแล้วไงถ้าเกิดเด็กเล็กๆเหมือนไม่มีคิ้วอาจจะไม่มั่นใจหรือเปล่าทีนี้ที่ได้ยินเนี่ยคือเรื่องของการโกนผมฟ้า
ไฟเคยได้ยินไหมคะว่าถ้าเกิดเกินผมไฟเนี่ยผมเนี่ยจะขึ้นมาดกดำสลวยสวยงามอันนี้ยืนยันค่ะพี่เปิ้ลเชื่อเขาไม่รู้อ่ะเขาทำมาตลอดเลยเชื่อเหมือนกันค่ะค่อนข้างเชื่อแต่ว่าไม่ได้โกนให้ลูกแล้วก็เชื่อเลยแหละเพราะตอนนี้เราโกนตอนนี้ทันไหมบางและไม่อยากเลยแต่ผมลาลาเบลบางจริงบางเฮ้ยลองโกนตอนนี้ได้ไหมอ่ะก็จริงๆแล้วได้แต่ว่าเด็กจะเหมือนอาจจะขาดความมั่นใจว่าทำไมหัวเหม่งหัวเหน่งถ้าจะต้องโกนผมไฟเนี่ยอาจจะต้องสัก3-4 เดือนหรือเปล่าเพราะจริงๆน้องสาวคนเล็กที่บ้านพี่อ่ะแม่เขาโกนผมไฟให้ก็ปรากฏว่าเป็นคนเดียวที่ผมสวยในบ้านนะผมนี่ยาวตรงสวยงามของเรานี่หยิกหย่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ของเขานี่แบบดีมากคุณภาพดีมากเลยค่ะค่ะไอ้เรื่องแบบนี้ทำไว้ก็ไม่เสียหายแต่บางเรื่องเนี่ยพี่ได้ยินแบบว่าโอ้ยทุยน้ำลายลดทุยไปที่สะดือจะหลุดอันนี้พี่เป็นว่ามันอาจจะดูไร้สาระไปนิดนึงเนาะแล้วน้ำลายเราแล้วไปโดนเด็กคือน้ำลายเรามันมีแบคทีเรียใช่ไหมคะโบราณเขาอาจจะคิดว่าสะดือเนี่ยมันอาจจะหลุดช้าถ้าใส่แบคทีเรียเข้าไปความสกปรกมันจะช่วยกระตุ้นให้หลุดเร็วหรือเปล่าอุ้ยเหรอแล้วทำไหมแต่จริงเราไม่ได้ทำสมัยนี้เขาไม่ทำกันค่ะพี่หมอแค่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอสักเท่าไหร่อาทิตย์2 อาทิตย์เดี๋ยวมันจะค่อยหลุดแต่จริงไม่ควรทำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำลายเรามีแบคทีเรียสกปรกมากๆเด็กไปติดเชื้ออาหารอาหารโอ้ยยังไม่ครบเดือนเลยต้องไปหาหมออีกแล้วอันนี้ไม่เวิร์กแต่ของพี่เปิ้ลมีประสบการณ์อันนึงที่เปิ้ลตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อนะแต่พอทำดูก็เออก็จริงฮะคือน้องหนังเป็นปานอย่างเนี้ยสีแดงเป็นแบบเขาเรียกสตรอเบอรี่มาร์คก็เป็นสีแดงเลยทุกคนก็เลยบอกว่าให้เอาแหวนเนี่ยกดเอาไว้ไม่ให้มาร์คเนี่ยมันโตขึ้นไม่ให้มันขยายขึ้นแล้วก็ทำทุกช็อตก็ทำกดนานแค่ไหนอะกดทั้งวันไว้อะไม่ก็กดไว้อะแล้วก็แบบว่าเขาก็บอกให้กดไว้แล้วบอกว่าอย่าโตไปกว่านี้นั่นแล้วก็ตายแล้วพวกพูดเลยก็ได้ก็ทำไปเถอะทำทุกวันแล้วก็ทำแล้วก็ไม่โตขึ้นนะทุกคนก็ถามว่าเอ๊ะตอนเด็กๆเห็นมีสีแดงๆชัดๆเลยไปผ่าตัดเนาะออกเปล่าไปทำเลเซอร์หรือออกเปล่ามันหายไปเองก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าหน้าเด็กมันก็จะยาวขึ้นหน้าเขาก็จะยาวขึ้นเปลี่ยนไงเออถึงบอกว่าเออเราก็สังเกตได้ว่าเออเด็กแต่ละคนเนี่ยที่มันเป็นส่วนของกระดูกเนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆค่ะเพราะงั้นเด็กมันจะตัวโตขึ้นจะยืดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมคะสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือรู้ไหมพี่ลูกตาเด็กถึงในตอนเล็กดูตาโตน่ารักไงหนูมีอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรคะอันนี้เป็นความเชื่อที่หนูเชื่อเลยนะเชื่อเลยก็คือเรื่องให้นอนคว่ำเพื่อที่ว่าหัวจะทุยสวยอะไรอุ้ยอันนี้น่ากลัวพี่เอ๋พี่น้องไม่คว่ำละเอียงหน้าสิเอียงซ้ายปุ๊บอีกแป๊บนึงก็จัดเอียงขวาทีไม่กล้าทำเลยต้องขยันหน่อยเพราะตอนที่ท้องเนี่ยไปหาข้อมูลแล้วก็อ่านนู่นอ่านนี่เยอะมากแล้วไปเจอแบบว่าใช่เรื่องราวของอเมริกาเยอะมากเลยนะคะที่เด็กนอนคว่ำแล้วเขาเกิดภาวะซิดSIDS อะค่ะก็คือว่าหายใจไม่ออกไม่มีใครเห็นแล้วเด็กก็ตายไปเลยทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเสี่ยงฟังมาคือมันช่วยได้เพราะว่าไม่รู้นะอันนี้ป้าหนูบอกมาว่าถ้าสมมติให้นอนคว่ำอะแล้วก็เอียงหน้าซ้ายทีขวาทีอะไรอย่างเงี้ยหัวก็จะทุยสวยแล้วหน้าก็จะเล็กด้วยหน้าจะไม่บานอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการคุมการเติบโตของกระดูกใช่ใช่แล้วก็ทำแล้วก็ทำเออแล้วก็ทำได้เชฟวีก็วีเชฟเลยเห็นไหมโตขึ้นไม่ต้องไปทำวีเชฟไม่รู้แหละเราก็ไม่กล้าแถมตอนที่ลูกนอนตอนกลางคืนเนี่ยเป็นเหมือนโรคจิตตื่นมาดูเรื่อยๆโอเคแล้วก็เป็นโอเคป่ะแล้วทำยังไงเอานิ้วไปดูไม่ไม่จับที่อกที่อกที่อกหรือเปล่าวีแอบจับอกจับที่อกจะอยู่ปะวะอะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นเหมือนกันเออเนาะก็เป็นความเชื่อของโบราณอะไรที่มันไม่หนักหนาสาหัสและมันไม่ติดเชื้อก็ทำไปเถอะเพราะบางทีมันเป็นความสบายใจของพ่อแม่ปู่ย่าตายายไงค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปชม Family DIY ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะอ้าวลิ้นชักติดอีกแล้วเอ๊ทำไงดีนะอ๋อแล้วเคยมีเทียนขายเก่าอยู่นี่นะได้แนวทางแก้ปัญหาลิ้นชักติดแล้วล่ะค่ะเพิ่มความลื่นให้ลิ้นชักลิ้นชักตู้ที่ใช้งานมานานๆมักจะฝืดเวลาดึงเข้าออกใช่ไหมล่ะคะเรามาแก้ปัญหาวิธีการนี้โดยการใช้เทียนขาวเก่าๆนี่แหละค่ะโดยนำเทียนไขมาถูบริเวณรางลิ้นชักถูไปมาทั้ง2ด้านแบบนี้แล้วลองเลื่อนลิ้นชักเข้าออกดูใหม่อีกทีจะพบว่าลิ้นชักของคุณเลื่อนง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะและนอกจากนั้นเทียนไขเก่ายังมีประโยชน์อื่นๆอีกด้วยนะคะเช่นแก้ไขปัญหาซิปติดซิปกางเกงกระโปรงหรือกระเป๋าที่ค้างฝืดลูดไม่ค่อยจะออกนั้นแก้ได้ง่ายๆค่ะโดยใช้เทียนไขถูที่ซิปแล้วลองลูดขึ้นลูดลงก็จะพบว่า
ซิปรูดขึ้นง่ายกว่าเดิมมากเลยล่ะค่ะน้ำตาไม่ไหลตอนปอกหอมเคยปอกหอมแล้วร้องไห้น้ำตาซึมแสบตากันบ้างไหมล่ะคะวิธีการแก้ไขก็ง่ายนิดเดียวค่ะคือให้จุดเทียนไขตั้งไว้ห่างตัวพอประมาณควันและกลิ่นจากเทียนไขจะช่วยดูดซับความฉุนของหัวหอมเห็นไหมคะแทนที่จะทิ้งไว้เฉยๆเทียนเก่าก็ใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเลยล่ะค่ะแหมทำเองก็ได้ง่ายจังกลับมาคุยกันต่อดีกว่าค่ะกับเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในสมัยโบราณเนาะรู้สึกน้องจะแบบว่าเชื่อเยอะเนาะเชื่อเยอะพี่หาข้อมูลเยอะไงหาข้อมูลเยอะว่าลูกกำลังโตจะได้ทำอะไรได้ทันไงแล้วเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าเด็กท้องเสียบ่อยๆเนี่ยท้องเสียบ่อยๆแสดงว่ากำลังยืดตัวจริงไหมคะอุ้ยเมื่อกี้แบบที่บอกท้องเสียบ่อยๆกำลังยืดตัวมันก็ไม่นะพี่เปิ้ลว่าแล้วแต่เพราะว่าเขาอาจจะท้องเสียบ่อยเนื่องจากว่าระบบขับถ่ายลำไส้เริ่มที่จะแบบว่า มีเขาเรียกอะไรคะมีปฏิกิริยากับอาหารที่ทานเข้าไปเมื่อเด็กเนี่ยช่วงแรกๆก็ทานได้แต่น้ำกับนมใช่ไหมนมแม่ยังไม่เคยได้ใช่มันยังไม่เคยได้ย่อยหรือได้ทำงานเต็มที่พอเริ่มมาข้าวบดกล้วยบดก็เริ่มมาละแล้วก็เริ่มมีอาหารอย่างอื่นมาน้ำส้มเอ่ยอะไรเอ่ยก็เริ่มมีปฏิกิริยาบ้างแล้วก็เลยถ่ายบ่อยมากขึ้นเขาถึงได้แนะนำว่าถ้าจะให้เด็กเริ่มอาหารอะไรให้เริ่มทีละอย่างเพราะถ้าเกิดมีผลเสียหรือมีอาการแพ้เราจะได้รู้อย่าไปเม็ดเล่ให้หลายอย่างแต่เรื่องอีกเรื่องนึงที่พี่เปิ้ลทำประจำก็คือการดัดขาดัดขาใช่ดัดขาขาตรงดัดขาขาตรงแล้วก็เคลียร์ตรงเขาเรียกอะไรฮะส้นเท้าไปจนถึงนิ้วเท้าเนี่ยหมายความว่าเด็กจะได้แบบเดินคล่องใช่แต่เรื่องนวดน้ำมันอะไรทั้งนี้ก็นวดนะคะเชื่อว่านอกจากเด็กเองก็สบายมันช่วยดัดร่างกายเขาให้ดูเข้ารูปขาไม่โก่งเฮ้ยอันนี้เวิร์กจริงๆใช่ใช่แล้วอย่างเรื่องตัดเล็บเหรอคะที่เขาบอกว่าห้ามตัดเล็บช่วง1เดือนแรกเพราะว่าจะทำให้เด็กป่วยบ่อยอะไรเงี้ยเราไม่ตัดเองเพราะเราเห็นว่าเด็กช่วงนั้นยังใส่ถุงมืออยู่ยังเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้แบบว่ามีกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กเขายังแบบค่อยๆเจริญเติบโตเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเขามากแต่จริงๆเนี่ยคือก็ดูเล็บนะถ้าเกิดตัดเนี่ยจำเป็นต้องตัดก็ตัดเพราะว่าตอนที่เราไม่ได้ใส่ถุงมือให้ตลอดเนื่องจากเดี๋ยวเด็กมีพัฒนาการเด็กจะเกาหน้าตัวเองแล้วหลายครั้งเราเห็นว่าเป็นรอยข่วนเงี้ยแล้วก็ร้องไห้ละทีไม่รู้ร้องไห้เพราะอะไรอ๋อขวนที่จิกหัวตัวเองก็มีแล้วก็ปล่อยไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะตัดแต่ว่าใช้กรรไกรตัดเล็บสำหรับเด็กเชื่อว่าในอดีตกาลเนี่ยคนโบราณก็คงไม่มีอุปกรณ์ที่ครบใช่ไหมคะแล้วเกิดไปใช้กรรไกรตัดเล็บของผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะเข้าเนื้อหรือเจ็บหรือมีเชื้อโรคด้วยหนูเคยนะเคยตัดเล็บลูกแล้วก็เลือดท่วมเลยอุ๊ยตายจริงเหรอคนแม่เนี่ยร้องแต่ลูกก็ยังเล่นไม่รู้เรื่องว่าเลือดไหลยังไม่เห็นเลือดมาไปดูอีกเรื่องนึงเรื่องของเด็กที่ใส่กระพวนหรือว่าใส่กุ้งกิ้งที่เท้าเนี่ยมีความเชื่อว่าใส่แล้วจะดีมีโชคลาภวาสนาก็จริงไหมคะจริงสิคะถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อให้ข้างละ50สตางค์สองข้างก็บาทนึงละเอาเท้าอีกค่ะเอาเท้ามาใส่อีกค่ะข้างละ1บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ดีนะคะแต่จริงแล้วเป็นที่ว่ามันเป็นเรื่องวาสนาจริงหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่ามันเป็นความเชื่อว่าเหมือนทำให้ก็คงดูมีบุญบารมีว่าเด็กคนนี้ดูดีมีทองมีฐานะมีทองติดตัวตั้งแต่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็แอบใส่ให้นะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นทองต้องแอบด้วยเหรอคะใช่คือแอบใส่นิดนึงเพราะมีความรู้สึกว่าบางทีถ้ามันมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแปลว่าเขาอาจจะตื่นแล้วเพราะว่ามันน่ากลัวเหมือนกันนะคะตรงที่ว่าเคยมีเหตุการณ์ของน้องสาวหนูนี่แหละวันแต่งงานหนูเนี่ยก็คือพาหลานไปด้วยแล้วเนี่ยหลานก็หลับแล้วใส่กำไรทองปรากฏว่าตื่นมากำไรที่ขาหายโอ้ดีไม่ตัดขาไปเนาะใช่ซึ่งก็จับมือใครเราแม่เพราะว่าในงานแต่งเนี่ยคือคนเยอะแล้วก็ไม่ได้มีกล้องอยู่ตรงนั้นก็อาจจะเรียกเด็กมาเล่นแล้วก็ปลดไปเลยเด็กก็คงไม่รู้ใช่ไหมคะเรื่องก็เลยเป็นนะอันนี้ก็จะล่อตาล่อใจโจรนิดนึงพี่พูดว่าความจริงเรื่องพวกนี้เราต้องพิจารณาดีๆนะแต่บางเรื่องที่มันทำให้เด็กเขาสบายตัวสบายใจแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีอันนี้เราต้องทำอย่างเช่นเด็กร้องบางคนบอกว่าเด็กร้องปล่อยเอาไว้อุ้มแล้วเดี๋ยวจะท่าเฉาเดี๋ยวแบบจะกลายเป็นการติดเป็นนิสัยพูดว่าถ้าเด็กร้องเรามาอุ้มเขาแล้วพูดกับเขาดีๆบางทีจะทำให้อารมณ์เขาดีกว่าปล่อยให้เขาร้องแล้วก็เคยเห็นมาปล่อยให้แล้วก็ร้องไปสิร้องไปหุ้ย
จริงเหรอน่ากลัวเคยได้ยินแม่อะไรอ่ะจากเรื่องโบราณเราไปเรื่องอะไรกันต่อดีคะไอด้าตอนนี้หมดข้อสงสัยก่อนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปคิดก่อนแล้วตอนนี้ไปที่เฟมิลี่แอนด์มันนี่ก่อนแล้วกันค่ะเมื่อพูดถึงค่าใช้จ่ายที่มาคู่กับการใช้รถแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาซึ่งในแต่ละเดือนตัวเลขค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้ลดลงเลยใช่ไหมครับงั้นลองนำ4เทคนิคต่อไปนี้ไปใช้กันดูครับเชื่อว่าจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าคุณแม่ได้แน่นอนครับเทคนิคแรกวางแผนก่อนเดินทางเสมอสอบถามเส้นทางหรือค้นหาระยะทางที่ใกล้จุดหมายมากที่สุดและฟังข่าวสารหลีกเลี่ยงจุดที่จราจรคับคั่งแค่นี้ก็ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและเวลาได้เยอะเลยครับเทคนิคที่2 อย่าบรรทุกของเยอะของที่ไม่ได้ใช้หรือของจำพวกเผื่อไว้ใช้ต่างๆออกจากรถดูครับของเหล่านี้เป็นตัวการที่ทำให้รถหนักขึ้นและสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์เทคนิคที่3ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอลมยางแข็งหรืออ่อนจนเกินไปเพราะนอกจากจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่แล้วยังเป็นอีกข้อที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันด้วยครับเทคนิคสุดท้ายเลือกน้ำมันให้เหมาะกับเครื่องยนต์ปัจจุบันนี้เครื่องยนต์รุ่นใหม่สามารถเลือกใช้น้ำมัน E20 หรือ E85 ได้แล้วรู้ไหมครับว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันไปได้ครึ่งต่อครึ่งแถมยังช่วยลดควันดำและมลพิษทางอากาศให้กับโลกอีกด้วยครับเพียงเท่านี้คุณแม่ก็สามารถเซฟเงินในกระเป๋าได้อีกหลายบาทแถมยังประหยัดเชื้อเพลิงให้กับโลกอีกด้วยนะครับแหมนี่เราก็คุยถึงเรื่องความเชื่อต่างๆนานานะค่ะก็เป็นความเชื่อที่ต้องพิจารณาดีๆนะคะค่ะอย่างว่าค่ะความเชื่อไม่มีที่สิ้นสุดเลยมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคะพี่อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพพวกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยสมุนไพรไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นมีอะไรบ้างคะขิงข่าขมิ้นขมิ้นแต่อันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่แบบว่าโอ้โหปลูกเองเลยอ่ะลองดูสิคะว่าเขามีวิธีทำยังไงให้สุขภาพของเราดีและทำให้เราขับสีชวีวันทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสแบบนี้ค่ะอุ้ยอันนี้ดำค่ะอันนี้ดำช่วง Lady's Lifeอันดับแรกต้องบอกกันเลยนะคะว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ให้และอย่างนึงต้องบอกว่าคุณตาเนี่ยค่ะเป็นหมอยาด้วยแต่เนื่องจากว่าพอได้ความรู้จากคุณตามาแล้วถามว่ามันจะมีตัวอะไรการันตีให้เราล่ะก็ได้เริ่มไปศึกษาในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสมุนไพรก็คือจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเรียนเภสัชกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เรียนในเรื่องของการนวดแผนไทยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะและสมุนไพรทุกตัวมีสรรพคุณทางยาทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของขมิ้นชันเอาง่ายๆเป็นสมุนไพรที่หาได้ในครัวเรือนมันจะมีสารของมันที่จะช่วยเรื่องของการขัดผิวด้วยช่วยบำรุงผิวนะคะให้ผิวคุณแม่เนี่ยดูเปล่งปลั่งเป็นสีเหลืองทองใช่ละค่ะและในส่วนของตัวขมิ้นออยเนี่ยนะคะเนี่ยช่วยเรื่องการขับพวกในเรื่องของเสียในร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแล้วก็บำรุงน้ำเสียคุณแม่ซึ่งบางคนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของผื่นคันตามผิวหนังนั่นเองนะคะส่วนเจ้าตัวพลายนี่เรียกว่าเป็นนางเอกของสมุนไพรเลยล่ะถือเป็นราชินีของสมุนไพรนะคะซึ่งจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยกระชับมดลูกด้วยและที่สำคัญเจ้าตัวพลายเนี่ยค่ะยังช่วยเรื่องการบำรุงผิวคุณแม่ขับเซลล์ผิวเก่าคุณแม่ด้วยนั่นเองค่ะคุณแม่หลังคลอดแต่ละคนเนี่ยจะมีปัญหาหลายอย่างต่างกันด้วยนะคะอย่างกรณีคุณแม่ที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นตัวแนะนำเลยค่ะต้มน้ำตะไคร้สดอาบทุกวันนะคะในช่วงก่อนทำการอยู่ไฟเพราะจากตัวตะไคร้สดเนี่ยค่ะมันจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดับกลิ่นน้ำคาวปลาช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของใบมะขามนะคะแม่โอมันหาไม่ได้ยากเลยนะคะซึ่งใบมะขามมันจะมีรสเปรี้ยวนะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยมันอย่างมีรสเปรี้ยวเนี่ยมันช่วยเรื่องการขัดผิวแม่ช่วยขัดพวกเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วลอกไปด้วยนั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญในเรื่องของการอยู่ไฟนะคะคุณแม่ใจคนจะเห็นเลยว่าเราจำเป็นต้องใช้เรื่องของใบพะพริงสดและเป็นสมัยโบราณเนี่ยค่ะเขาใช้ใบพะพริงสดมาย่างไฟอะค่ะมาพันแข้งพันขาแก้ปวดแก้เมื่อยนะคะแต่ปัจจุบันมีการคิดค้นมาแล้วว่าในใบพะพริงสดเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีเจลที่ช่วยเรื่องการลดอาการบวมน้ำได้ด้วยแล้วก็ช่วยลดไขมันส่วนเกินได้ด้วยค่ะจึงมาใช้ในเรื่องของการประคบบริเวณหน้าท้องเพื่อให้ท้องคุณแม่เนี่ยยุบตัวลงนั่นเองค่ะ
จากสมุนไพรเหล่านี้นะคะคุณแม่จะสงสัยว่าจะต้องทำยังไงถึงจะแปรรูปมาเป็นรูปประคบได้นะคะแนะนำว่าทุบบุพอแหลกๆพอนะคะและความร้อนในการนึ่งนะคะจะช่วยให้ตัวสมุนไพรเนี่ยมันหลั่งน้ำออกมาเองปล่อยน้ำมาเองช่วยเรื่องของการบำบัดคุณแม่ได้อยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปบดถึงขั้นละเอียดอะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเล่าฝ่ายหนึ่งนะคะว่าสมุนไพรไทยนะคะทุกตัวมีคุณค่าทุกตัวมีสรรพคุณมีประโยชน์คุณแม่นะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนเราหาไม่ยากสามารถปลูกเองได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าใช้เป็นสมุนไพรสดจะดีกว่านะคะโอ้โหเห็นไหมคะสมุนไพรของไทยๆเรานี่แหละค่ะที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากเลยนะคะใช่ไม่แพงด้วยถูกต้องนะลองดูนะคะค่ะแล้วค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะแล้วค่ะกับห้องอาหารเชอเอมนะคะโรงแรมซินนามอนเรสซิเดนซ์ซอยโฮดี42เนาะใช่ค่ะมาง่ายหาไม่ยากแล้วก็อาหารอร่อยด้วยนะคะใช่ค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรา3คนนะคะ Lady 3 Gents ค่ะรายการที่ช่วยลดช่องว่างทางความคิดแลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติในเรื่องของการเลี้ยงลูกค่ะใช่ค่ะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะวันศุกร์หน้าเวลา 9:30 นส่วนใครต้องการรับชมรีรันนะคะเจอกันทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นทางช่อง3 Family ค่ะวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะแฮปปี้วีคเอนด์สวัสดีค่ะ